ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแม่มวยวันนี้โอ้โหดุดันดุเดือดเลยแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับขวามือเนี่ยอดีตนักมวยดังคนหนึ่งนะกุหลาบขาวนี่ขึ้นมาแล้วก็เบนเกตทรงฤทธิ์นะครับแดงนี่เอ้าคือถ้าเกิดวันนี้เฮอริเคนพลาดท่าซอเอสุนทรีโลหะพืชบอกว่าก็ยังมีอีกหลายตัวครับที่จะตามชำระแค้นเจ้าเมืองซับให้ได้ครับเพราะว่าเมืองซับนี่ทำแสบครับไฟที่แล้วนี่เอาชนะนกกุมารทองจิตเมืองนนท์ที่นี่เลยครับแล้วก็เฮอริเคนเองก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่สดใสซับซ่าเลยนะครับเจอยาวๆใหญ่ๆอย่างเพื่อไทยพอพนมพรแกก็กดน็อกมาได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าติดตามวรชิตแชมป์ชื่นครับกรรมการผู้ชี้ขาดให้คะแนน3ท่านก็มีสุนทรศรีโบราดำเกลืองมีศาสตร์แล้วก็ฉัตรชัยสอนทาครับที่น่าสนใจก็คือว่าคู่นี้อายุยังน้อยนะครับอายุยังน้อยเส้นทางยังอีกยาวไกลแล้วครับเฮอริเคนวันนี้เพิ่งจะ17ในขณะที่ทางด้านของเมืองซับก็17ปีเช่นเดียวกันนะครับมวยรุ่นนี้น่าจับตามองแล้วครับจะผงาดขึ้นมาเป็นมวยแม่เหล็กมาเป็นซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าวงการมวยเมืองไทยในอนาคตวันข้างหน้าแล้วครับน็อกหรือไม่น็อกครับ138ปอนด์วันนี้ทั้งจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังคุณสายชนชัยพัสกุล02นะครับ6882324นี่วางทั่วประเทศอ้าวฝ่ายแดงเมืองซับน้ำเงินเฮอริเคนจอมบูทะเลเดือดเลยนะครับเมืองซับคนนี้เป็นมวยที่ชกสนุกครับอายุน้อยอนาคตไกลทั้งเมืองซับแล้วก็เฮอริเคนครับก็ถือว่าไฟนี้จะเป็นอีกบทพิสูจน์ครับใครจะดังเร็วกว่ากันครับนั่นแหละครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงนะครับขวาเจอขวาครับนั่นแหละครับจับตาดูเมืองซับนะครับและเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับเขาจะเดินตั้งแต่ยกแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรครับเนี่ยครับรายนี้นี่ต้องบอกว่าเกินราคาค่าตัวเลยครับอ้าวหน้าตาเหมือนไก่เสือยิ้มยากอยู่แล้วอ่ะเมืองซับเฮอริเคนต้องรับให้อยู่นะเมืองซับเดินอัดไปโอ้โหเตะแรงนะเตะแรงนะโอ้นี่กระโดดเตะเลยนะครับกระโดดเมื่อสักครู่นี่ขาลอยด้วยครับขาซ้อยขาซ้ายขาหลักนี่ลอยเลยครับกระโดดเตะครับเอาแต่เตะก้นไปอีกทีนึงครับเดินครับปวดเข้าไปเรื่อยครับมวยไทยนี่ให้คะแนนกันทุกยกครับเดินเข้าหาครับออกอาวุธถึงจะได้แต้มครับพยายามโต้ด้วยซ้ายเอาหมัด1 2ตัดล่างเหมือนกันครับเฮอริเคนครับไม่ยอมเอาละตั้งคาวแล้วนะครับต้องบอกว่าตั้งคาวแล้วครับท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บเลยครับช่วงนี้กรุงเทพมหานครอากาศหนาวนะครับ20กว่าองศาเท่านั้นเองครับเอาละครับเนี่ยครับอุ้ยแข้งขวาลำตัวคืนด้วยเตะขาเจาะยางเหมือนกันนะครับสอมมาแล้วครับทำการบ้านมาครับป๋าเชิดนี่เปิด YouTube ดูเลยครับว่าเมืองซับต่อยแบบไหนอย่างไรอ้าวมาดูนะครับเฮอริเคนน้ำเงินเมืองซับแดงนะครับเมืองซับเป็นฝ่ายเดินขยับมาเรื่อยแม่หน้าตานี่ห่างไกลรอยยิ้มเลยอ่ะอ้าวมาต่อยมาต่อยมาพยายามจะเคาะซ้ายนะครับแล้วก็ตัดล่างโอ้ยโดนฮุกซ้ายแกว่งไปเหมือนกันครับเมืองซับเนี่ยครับโอ้โหฮุกซ้ายปุ๊บแล้วก็เตะขาครับล้อเล่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้อาวุธของเฮอริเคนก็หนักแรงครับนั่นแหละครับไฟที่ผ่านมาเพื่อไทยโดนมาแล้วนะครับท่านรองสมัครคุณปกรองนายกอบจอุดรธานีนี่สะอึกเลยครับไฟที่ผ่านมาเอาเลยครับฟื้นเลยครับฟื้นเร็วครับเด็กหนุ่มร่างกายสดวัย17ปีสูง170เซนติเมตรเท่ากันเด้เลยครับอ้าวไล่เรียกกันเลยเอาเดินเหมือนเรดาร์แล้วนะครับเมืองซับเหมือนเรดาร์แล้วเฮอริเคนเอาซ้ายไปเมืองซับขวาอ้าวหมดยกก่อนเนี่ยมาสู้กันต่อหอมคุณภาพดีจากโรงสีชาวนาถุงขึ้นหม้อหอมนานต้องเข้าหอมตราวิษณุกลการโทรศัพท์ก็0917575655รวมไปถึงหยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยครับดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.hyokkhaw.com อ้าวมาบนเวทีนะครับฝ่ายแดงเมืองซับน้ำเงินเฮอริเคนวันนี้ทางลูกมาริโอตองหนึ่งชกอาภารกรด้วยแล้วก็สีดีๆนะครับสีดีหน้าแล้วก็ GT ออนไลน์ด้วยนะครับ GT ออนไลน์ครับโอ้โหหมัดมาเป็นชุดแล้วก็ถีบซ้ายครับแหมชกไปชกมานี่ชักจะใหญ่กว่านะครับเฮอริเคนครับออกซ้ายหน้าเตะขาหน้าด้วยโดนแข้งขวาของเมืองซับแต่ว่าเมืองซับนี่เด็กดื้ออยู่แล้วนะครับประเภทท้าดวลชวนทะเลาะครับอ้าวแต่ว่าต้องระวังการบวกของเฮอริเคนครับสับศอกขวามาครับเตะขาครับ
ยังทนได้ครับเมืองซับเตะขวาตามไปถีบเอาไว้เกี่ยวแล้วก็หมัดขวาไม่ถึงอ้าวชนอย่างเดียวเลยนะครับเอ้าไม่รู้แหละเมืองซับชนอย่างเดียวเลยเฮอริเคนโอ้โหแกเข้าใจชกเหลือเกินนะครับโอ้โหเฮอริเคนนะครับเกมนั้นเปิดแล้วนะครับเกาะในไล่ค่อยๆไล่แขนแล้วครับเมืองซับเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับเนี่ยครับตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับดอกต่อดอกทีต่อทีมาเลยครับกลางเวทีใหม่อีกครั้งนึงเมืองซับเดินต่อครับรายนี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับไม่มีเกียร์ถอยหลังโอ้ยโดนฮุกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหอันตรายครับจังหวะฮุกซ้ายของเฮอริเคนอัปคัตขวาครับพยายามจะบวกหมัดคืนครับเมืองซับโดนแข้งซ้ายของเฮอริเคนแล้วครับต่อยขวาลำตัวครับเจอศอกขวาของเฮอริเคนครับตั้งศอกงัดศอกอัปคัตขวาเจอเข่าขวาโต้มายัดเข่าขวาครับแม่ยัดดีครับแม่ในใช้ได้เลยครับเมืองซับเอาโอ้โหชนไม่เลิกเมืองซับโดนเยอะแต่ว่าย่องครับย่องเอาขวาลูกนี้ใช้ได้เฮอริเคนจับโต้มาเอ้ามึงซับเอาอีกเอ้าอยู่นอกไม่ได้แล้วลุยอย่างเดียวนั่นแหละครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับไม่ต้องฝันกันอีกต่อไปครับโอ้ยดูนะครับออกอาวุธใส่กันไม่มีหยุดเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คู่มวยต่างสายต่างศึกเนี่ยครับแต่ว่าออกอาวุธกันแบบนี้ครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยครับรัวๆเลยครับรัวๆเลยครับปังแน่นอนครับเดินต่อนะครับเมืองซับครับโอ้โหคือตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าเฮอริเคนโดนนะครับแต่เมืองซับมาโดนครับแต่ว่าเจ้าตัวครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับกรรมการต้องเข้ามาเบรกครับลูกนี้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบครับเอ้ามึงซับโดนเยอะแต่ว่าแค่ทนไหวอ่ะเดินตลอดเอ้าแหมดูหน้าตาบึกบึนเหลือเกินเอ้าเฮอริเคนอย่าโดนนะอย่าโดนนะมึงซับโดนมาเยอะแล้วอ้าวโดนอีกโอ้โหนี่คือแผนการชกดูนะครับทางด้านเฮอริเคนนะครับตั้งรับรอโต้รอสวนแล้วครับมาแล้วครับแต่ว่าเมืองซับเนี่ยครับศอกขวาใส่เข้าไปอุ้ยหมัดขวาขึ้นมามาโอ้โหช็อตนี้อีกแล้วโอ้โหจังหวะสวนกลับนะครับสอกรนะครับแล้วก็อาวุธอีกหลากหลายครับจบที่แข้งขวาครับของเฮอริเคนครับโอ้โหจบอีกแล้วครับแฟนมวยครับคู่แรกจบยก3ครับคู่2จบยก2คู่2จบยก2ฮะยก3นะฮะโอ้โหดูดิมาดผู้ชนะนะครับ ครับรับเลยนะครับจากลูกหมากนิยมตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากนะครับโดยคุณปณวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับยินดีกับทางด้านของเฮอริเคนด้วยนะครับโชว์ฟอร์มได้สวยงามอีกหนึ่งไฟอีกหนึ่งไฟเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าผลงานของเขาแต่ละไฟแต่ละไฟอยู่ในความประทับใจอยู่ในความทรงจำของแฟนมวยของท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าเนี่ยครับหมัดขวาสวนเลยครับตั้งรับรอสวนรอบวกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของเฮอริเคนก็เรียกว่าเห็นอาวุธของเมืองซับครับเนี่ยครับแต่ว่าหัวใจสู้ดีมากครับเนี่ยครับเจอศอกขวากลางหน้าผากครับแล้วก็จากนั้นแทงซ้ายครับเนี่ยโอ้โหดูดิแกโดนมาเป็นชุดๆตลอดแต่ว่าแกไม่โดนจุดสำคัญนะครับเนี่ยดูดิเดี๋ยวดูภาพไหนนะครับนี่แหละเนี่ยครับศอกขวานี่ครับแกว่งเลยนะครับแล้วก็ขวานี่เต็มขมับครับแล้วก็กระโดดเตะขวาครับเข้าก้านคอครับแม้ว่าจะติดท่อนแขนอยู่แต่ว่าก็เพียงพอครับเนี่ยครับรับเยอะครับสะสมครับเรียบร้อยครับจบที่ยก2นะครับแฟนมวยครับยก2ครับยืนยันว่าจบที่ยก2นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด